ครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการใช้ของการเซตค่าทัมเมอร์ของ PIMUS รุ่น SMW ไอ้รุ่นนี้จริงๆมันมีรุ่น1รีเลย์2รีเลย์แล้วก็4รีเลย์หมายถึงว่ามันเอาไปคุมกับรีเลย์ได้1ตัวแล้วก็มีรุ่น2ตัวแล้วก็มีรุ่น4ตัวรุ่นที่มาใช้งานวันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่คุม4ตัวแต่ว่าวิธีการตั้งค่าเหมือนกันหมดแค่มันมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเป็น2ตัว3ตัว2ตัว4ตัวแค่นั้นเองโอเคถ้าก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่ามันจะดูอะไรได้บ้างก็คือก่อนอื่นเราก็ต้องมาตั้งค่าเป็นเซตเวลาก่อนเซตเวลาก็คือก็เหมือนการตั้งนาฬิกาทั่วไปให้เป็นนาฬิกาที่ตรงตามมาตรฐานตอนนี้มัน21:04แต่ว่าในอันนี้มันตั้งเป็น21:02ก็คือเพี้ยนไปนิดหน่อยโอเคแล้วก็เลื่อนมาถึงเดทไทม์แล้วก็โอเคปีโอเคมันตรงละก็ไม่ต้องไปขยับมันเดือนมันตรงวันที่ตรงก็โอเคผ่านไปตอนนี้20นาฬิกาตอนนี้5นาทีละโอเค5นาทีเคสไป4แล้วกันวินาทีก็อันนี้มันตั้งได้จนถึงวินาทีเลยค่อนข้างจะละเอียดมากปกติทามเมอร์ทั่วไปมันจะตั้งแค่ชั่วโมงกับนาทีอันนี้ไม่ตั้งไปจนถึงวินาทีโอเคเซฟโอเคโอเคพอตอนนี้ตั้งเวลาได้ละก็คือตั้งนาฬิกาตามให้เป็นมาตรฐานละตอนนี้เราจะมาตั้งโปรแกรมการทำงานให้มันปลุกกี่โมงแล้วก็ปิดกี่โมงโอเคที่มันก็จะให้เลือก channel ก่อนว่าเป็น channel 1 2 3หรือ4เพราะตัวนี้มี4 channel ถ้าเป็นรุ่น channel 2 channel มันก็มีแค่2ช่องถ้าเป็นรุ่นมี channel เดียวมันก็จะมีมันไม่มีอะไรให้เลือกเลยมันก็จะเป็น1 channel แล้วก็กดโอเคผ่านถ้าตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรมอะไรเราก็ไปขึ้น new เลยขึ้น new แล้วก็อันนี้เป็น how ก็คือเป็นตั้งชั่วโมงคลิกโอเคก่อนไม่ได้ละถ้ากระโดดไปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยต้องย้อนถอยหลังโอเคก็คือตอนนี้เราต้องการจะอยู่ที่2121โอ้ยกดผิด21พอดีมันมองผ่านมือถือมันเลยกดยากมาโอเคตอนนี้เมื่อกี้รายการอะไรนะลืมไปละนาฬิกาเท่าไรลืมไป17:28:08กดซ้อนขึ้นลงโอเคโอเคแล้วก็เขาจะขึ้นมา end time ก็คือปิดเมื่อไหร่ก็คือเราก็21เหมือนกันโอเค08โอเคอันนี้คือจันถึงอาทิตย์ถ้าสีทึบๆแบบนี้ก็คือโอเคแต่ถ้าตัวไหนที่มันถ้าเราจะลองเลื่อนดูก็ได้กดตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนไปอันนี้สัปดาห์อาทิตย์ทำงานศุกร์เสาร์ที่ทำงานจันทร์อังคารพุธนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์วันใดวันหนึ่งเลื่อนมาไปกับโอเคอันนี้ทำทุกวันโอเคทุกวันจะเซฟ yes โอเคมันจะบอกเมมโมรีของมันจริงๆมันถ้าอยากจะตั้งอีกมันตั้งได้ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะ99ครั้งอะซึ่งเราตั้งไม่ไหวแล้วก็ได้แค่นี้แหละเอาแค่นี้พอถ้าจะเซตที่ช่อง channel 2ก็คือรีเลย์ตัวที่2ก็ไปเลือกเอาให้ไปเลื่อนตัวที่2แล้วก็ทำแบบเมื่อกี้แล้วก็ถ้าต้องการเซตตัวที่3ก็เลื่อนไปตัวที่3ตัวที่4อะไรเงี้ยโอเคเกียร์ตั้งละตั้งแล้วเซตไปตัวที่2โอเคตั้งนิวโอเคออนออฟโอเคเวลา23นาฬิกาแล้วกัน1นาทีทำแล้วก็หยุด23โอเคอันนี้วันก็ไม่ตั้งละก็โอเคเยอะไปเลยโอเค
escape ออกอ่ะนี่ตอนนี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงดีเลย์ไหมเมื่อกี้ก็คือมันมีการดีเลย์มันทำงานไปแล้วเพราะมันถึงเวลา7อ่ะ8ละ8ก็คือเราสั่งให้หยุดมันเมมโมรี่มันทำโอเคอ่ะตอนนี้ก็คือพอมันออนออฟเนี่ยตอนนี้จะไปชนโอเคตอนนี้เราจะมาใช้คำสั่ง on off on off มันยังไงหมายถึงแมนนวลก็คือตัวนี้มีแมนนวลด้วยนะตอนแรกนึกว่าไม่มีกดโอเคแมนนวลตอนนี้มันก็จะขึ้นว่า off ก็คือปิดอยู่ AU ก็คือออโต้เรามาทิกที่ออโต้แล้วเปลี่ยนให้เป็นแมนนวล MA ก็คือสั่งให้เป็นแมนนวลแล้วนะแต่มันยังไม่ทำงานเราต้องกลับไปโทษทีถอยกลับไปที่ on off แล้วก็กดโอเคได้ยินเสียงสัญญาเสียงรีเลย์ทำงานไหมติ๊ก on นี่ก็คือการสั่งแมนนวลอีกทีหนึ่ง off โอเค on offตอนนี้จะกลับมาให้เป็นระบบออโต้ก็คือไปทำงานตามไทม์เมอร์ที่เราเซตไว้ก็คือกดเลื่อนลงปรับให้เป็นออโต้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ออโต้แล้วคือถ้าออโต้แบบเนี้ยถ้าไม่ขึ้นคำสั่งไปที่ on กดออโต้ตัวนี้ไม่มีผลอะไรมาละก็คือถ้าเมื่อกี้ก็คือใช้งานได้ละก็คือไปที่ออโต้แล้วก็ escape ออกเลยอ่ะใช้งานมันมีแค่นี้แหละ